โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิกาโล5นะครับเกี่ยวกับเกมลัสนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาตอนนี้ผมก็ยังตั้งชื่อไม่ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของการเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟธรรมดาแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีบ้านข้างล่างด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยบ้านผมเนี่ยก็ยังอยู่ดีนะครับทุกคนแล้วก็ผมได้เรียนไปถึงวอเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการฟาร์มแรกกันก่อนแล้วกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคนในเซิร์ฟประมาณ40กว่าคนนะครับซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานมากแล้วก็มีบ้านมาขึ้นใหม่แถวเราเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้อาจจะได้ไฟกันอยู่ตายใช่น้องตอนนี้ก็เป็นช่วงโบนัสไทม์นะครับที่เราเนี่ยจะต้องเก็บเกี่ยวการฟาร์มของทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ภารกิจต่อไปคือการทำโต๊ะ2นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยผมกะจะขึ้นโต๊ะ2ก่อนที่จะไปนอนนะครับแต่ด้วยความที่กราฟของเราเนี่ยร่วงนะครับก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นเอาสแครปที่เหลืออยู่เนี่ยไปเรียนของจำเป็นไว้ก่อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เริ่มมาหาสแครปใหม่เพื่อทำการคราฟโต๊ะ2นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องฟาร์มพวกแร่ก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตัดไม้ที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยวแร่ไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกมาตัดไม้นะครับอุ๊ยเหี้ยเดี๋ยวไม่โดนหมูกระต่ายเหมือนกันอ่ะตายมึงควายนี่ถ้าเราไม่ได้หมูช่วยไว้เนี่ยผมก็ต้องเสียของไปแน่ๆเลยนะครับเจอหมูกัดเข้าไปเป็นไงอ่ะร่วงแล้วพอเสร็จจากการฟาร์มไม้ฟาร์มแร่แล้วเนี่ยผมก็ออกเดินทางไปฟาร์มคอมโมเนนต์ต่อนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมต้องไปไกลนิดนึงนะครับคือเซิร์ฟนี้เนี่ยยิ่งคนน้อยเนี่ยกล่องก็ยิ่งเกิดช้านะครับในฟิลเนี่ยแทบจะไม่มีกล่องเกิดเลยนะครับผมเลยตัดสินใจเดินทางไปที่แก๊สสเตชันที่อยู่ใกล้กับโซเวนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกะจะไปฟาร์มการ์ดฟ้าที่นั่นด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีอะไรเนี่ยก็ต้องย่อยให้หมดเลยนะครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาน่าจะมีปืนกันหมดแล้วผมเนี่ยยังไม่มีปืนสักกระบอกเลยนะครับก็มีเพียงแค่ปืนกากๆอย่างเช่นวอเตอร์ไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ย่อยของที่แก๊สสเตชันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินทางต่อไปยังซัวเบนนะครับเพื่อไปฟาร์มการ์ดฟ้าในนั้นThank you.
ดูดการ์ดแล้วโหมืดมากนอกจากที่ผมเนี่ยต้องการการฟ้าแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมต้องการปืนมากกว่านะครับทุกคนแต่กล่องเขียวเนี่ยก็ไม่เป็นใจให้ผมสักทีนะครับผมเปิดกล่องเขียวในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไปหลายกล่องมากๆแล้วนะครับก็ยังไม่เจอปืนสักทีนะครับผมโอเคที่นี่ก็ไม่เจอปืนเลยนะครับทุกคนเราออกกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมหนาวมากเดือนเรากำลังลดเรื่อยๆเราได้สแกปมา329นะครับถ้าเรากลับไปบ้านได้เนี่ยเราก็สามารถขึ้นโต๊ะ2ได้แล้วนะครับผมปลอดภัยถึงบ้านโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นโต๊ะ2กันครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดรอปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตกตรงไหนไหนวะตกไปแล้วเหรอน่าจะตกไปแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นโต๊ะ2แล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มแอร์ฟิลต่อนะครับไปฟาร์มห้องการ์ดกันมาแล้วโต๊ะ2ของข้าแจ๋ว very good ตอนนี้มีโต๊ะ2แล้วเราก็จะคราฟของได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีไดของไปถึงพวกปืนพวกอะไรพวกนี้นะตอนนี้เราจะต้องหาปืนเลยก็ได้มันจะได้ไม่ต้องใช้สแคปเยอะนะครับผมสีม่องเท่งไปดิมึงไอ้เหี้ยกลับก่อนดีกว่าไม่เอาการ์ดฟ้ามาฟาร์มเหมือนกันตอนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราได้การ์ดฟ้ากับการ์ดเขียวเนี่ยมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับจะได้มีสำรองไว้ใช้นะครับเผื่อเราไปฟาร์มในรอบนี้เนี่ยแล้วถูกสังหารเนี่ยเราก็ยังมีอีกชุดหนึ่งเอาไว้ฟาร์มต่อนะครับผมได้การ์ดเพิ่มอีกชุดหนึ่งถือว่าแจ๋วมากำลังจะฟาร์มการ์ดเลยทุกคนเจอผมก่อนผมก็เอาการ์ดฟ้าที่ได้จากเขาเนี่ยไปฟาร์มต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดฟ้ากับการ์ดเขียวที่ใช้แล้วนะครับเวลาเราเสียไปเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะครับผมและพอผมลงมาในท่อนะครับปรากฏว่าประตูห้องการ์ดเนี่ยเปิดไว้แล้วนะครับผม
แต่มันยังมีบอทอยู่ท้ายผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะรีคูลดาวน์เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับเราจะมาทันในระยะเวลาที่กล่องเนี่ยมันรีพอดีนะครับชิบหายแล้วนั่งทะลุเข้าไปประตูเฉยอะเดี๋ยวยุ่งเลือดก่อนใจเย็นใจเย็นฟาร์มไปแล้วเหรอไม่เห็นมันมีของเลยวะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะมาช้าไปนะครับมันมีคนฟาร์มไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ประตูเนี่ยมันก็ยังเปิดค้างไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวกลับกันดีกว่านะครับเสียดายมากเลยลงมาแล้วก็ไม่ได้ของนะครับด้านในห่วยเอ้ยมืดเหี้ยและนี่อาจจะเป็นความโชคร้ายของผมก็ได้นะครับผมไม่ได้ทั้งห้องการ์ดและก็ยังเสียของที่เราฟาร์มมาอีกนะครับมาทำให้ผมเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดในการฟาร์มแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยจะไม่ฟาร์มอะไรมากมายแล้วนะครับผมจะเป็นลูกอีดักนะครับตอนนี้เราได้ดับเบิลบาเรียลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนดับเบิลบาเรียลเราก็จะมาดักตรงห้องการ์ดกันทุกคนหวังว่าจะมีคนมาฟาร์มการ์ดแล้วเราก็สังหารมันอาจจะได้ปืนดีๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขอไปเรียนดับเบิลบาเรียลก่อนโอเคแคสแคมป์นิดหน่อยเดี๋ยวผมไปตีถังแป๊บนึงนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียนดับเบิลบาเรียลแล้วอันนี้เป็นปืนกระบอกแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยเปิดเจอนะครับทุกคนโอ้โหใช้เวลาวันที่2ในชีวิตจริงเลยนะถึงจะเจอเนี่ยนานมากเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเราเรียนใส่หัวสมองเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทำการคราฟดับเบิลบาเรียลเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปดักคนที่แอร์ฟิลด์กันนะครับเพื่อหาปืนที่มันเจ๋งกว่านี้นะครับผมสักครู่นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำการเป็นลูกอีดักนะครับไปหวังว่าจะมีคนมาให้ผมเซตหย่อนะถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราพลาดนี่ก็คือจบเลยนะครับผมมีคนขี่มาฟังอยู่ว้าวThank you.
ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาเฮียผ่ายแล้วกูมาผิดวันเซมิก็มาเหรอเชี่ยชิบหายแล้วไม่มาวะเซมี่อ่ะเอาไงดีวะแม่งไม่โผล่อ่ะทุกคนมันไม่ขึ้นมาหาผมด้วยอ่ะเซมี่ไม่มาว่ะแล้วผมก็ได้ปืนจริงๆนะครับผมแต่เป็นปืนรีวอลเวอร์นั่นเองก็ยังดีนะที่เราได้ปืนมานะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าแก๊งเซมี่เนี่ยจะเข้ามายิงกันในที่ลูดการ์ดนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีเพียงแต่พวกรีวอลเวอร์ที่เข้ามานะครับผมได้รีวอลเวอร์กลับไปเนี่ย2กระบอกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอย่างน้อยอะนะแม่งเอ้ยนึกว่าพวกเซมี่มันดันเข้ามาไม่งั้นหล่อแล้วล่ะเมื่อเราได้เซมิมาแบบอีซี่โบรเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ได้เรียเวอร์มานะครับจริงๆก็ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เรียเวอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทุกคนมีปืนกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดียังได้ปืนมาถือว่าทำสำเร็จอยู่ดูของซิตอนนี้มีอะไรบ้างยัดบอยหมดเลยนี่เรียวเวอร์ก็ปืนตะปูเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราใช้เป็นเซตรีวอลเวอร์นั่นกันนะครับผมและตอนนี้นะครับบ้านของเราเนี่ยขาดไม้นะครับผมก็ได้ออกเดินไปฟาร์มไม้นะครับและจู่ๆเนี่ยผมก็เจอกับบ้านหลังนึงนะครับที่ดูเหมือนมันเนี่ยจะดีเคลนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมเจอบ้านดีเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขุดดูกันนะครับโอ้ไม่มีวิวด้วยหรอคืออะไรวะเดี๋ยวลองขุดดูนะครับทุกคนด้านในอาจจะพอมีของอยู่แต่ว่าบิวมันหายไปแล้วอะคืองงว่ะมันโดนเลดแล้วเหรอ
ตอนแรกเนี่ยผมก็งงนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มี TC เนี่ยแล้วมันยังอยู่ได้ยังไงหรือว่ามันถูกเลทไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมเห็นนะครับว่ายังมีตัวนอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ทำให้ผมสงสัยนะครับผมจึงเริ่มการฟาร์มไม้นะครับแล้วก็เอาไม้ทั้งหมดที่เราฟาร์มมาเนี่ยมาทำหอกนะครับจากนั้นก็ทำการขุดบ้านหลังนี้นะครับผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเหลือของอะไรให้ผมหรือเปล่านะครับบ้านหลังนี้โดนไปแล้วหรือยังแต่ใจนึงก็คิดว่าน่าจะโดนแล้วแหละไม่งั้นบิวมันคงยังไม่หายไอ้ตรงนี้จะพังป่าวะไม่น่าพังเนาะเฮ้ยไอ้เหี้ยมีของอู้ในบ้านนี้เนี่ยก็ยังเหลือของอยู่บ้างนะครับถึงอาจจะไม่ได้เป็นของที่มันมีค่ามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นทรัพยากรที่เราเนี่ยต้องการอยู่นะครับผมก็ถือว่าผมเนี่ยคุ้มมากกับการเลทในครั้งนี้นะครับเราใช้เพียงแค่หอกเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้บ้านหลังนี้แล้วนะครับทุกคนในเตามันก็มีแร่ด้วยโอ้คุ้มหรือว่าเราใช้แค่แรงตัดไม้เท่านั้นเองนะฮะโอเคนะครับแล้วนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่ผมได้จากบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเราใช้เพียงแค่หอกเท่านั้นเองในการขุดเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอาของทุกอย่างเนี่ยกลับไปที่บ้านเราก่อนนะครับผมแล้วก็ออกฟาร์มหาสแคปต่อนี่ถือว่าอีโคเลทนะถือว่าได้เลทแล้วไว้นี้มาถึงว่าได้เลทแล้ว เป็นการใช้หอกเลทนั่นเองโอเคเดี๋ยวต้องเดินทางกลับไปที่บ้านนะครับเสียดายไม่มีสแคปเลยผมว่ามันน่าจะอยู่ในห้องบิวมันก็คือตรงนี้แหละตอนนี้เคยเป็นที่ของบิวแน่เลยแล้วมันก็พังลงนะครับทำให้บิวแตกเพราะว่าผมมาเจอถุงอันนึงอ่ะมันมีของอยู่นะครับเสียดายมากเราไม่ได้มาเจอบิวในบิวอาจจะมีสแคปอยู่พอกลับไปถึงบ้านนะครับผมก็ไล่ดูของเรานะครับปรากฏว่าคอมแพนของเราเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะครับผมเลยเอามันเนี่ยไปย่อยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ปืนให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยต่างมีปืนดีๆกันหมดแล้วนะครับแต่ผมนี่ยังไม่มีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในไวที่แล้วเนี่ยเขาได้มาเล่นกันก่อนแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยมาเล่นไวนี้เป็นไวแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทำให้ผมเนี่ยต้องหาปืนแล้วก็หาทุกอย่างมาเรียนเองหมดเลยนะครับผมซึ่งอาจจะช้าคนอื่นผมเลือกที่จะมาย่อยที่ไลท์เฮาส์นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบและก็น่าจะปลอดภัยสำหรับผมนะครับถ้าเราเดินไปย่อยที่แอร์ฟิลด์เนี่ยเราอาจจะเสียของทั้งหมดได้นะครับอ
โอ้แจ๋วได้กันหนึ่งแล้วสวยเลยเจอหนึ่งอันปุ๊บอันต่อมาก็จะตามมาทันทีโลเคชเราไม่ทุบแล้วกันยาแจ๋วเออไม่น่าเชื่อว่าที่นี่ก็ดอกยากล่องขนาดนี้ด้วยนะถือว่าแจ๋วอยู่โอเคตอนนี้ผมได้สแคปมา483นะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันทุกคนถือว่าได้สแคปมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปได้โต๊ะ2เนี่ยอาจจะถึงนะอาจจะถึงปืนนะครับลูกซองนะครับจะดูก่อนว่าถึงหรือเปล่าถ้าถึงนี่ก็แจ๋วเลยนะเราจะได้เอาวอเตอร์ปั๊มช็อตกันเนี่ยไปดักแทนนะครับผมมันดูน่าจะดักได้ดีกว่าดับเบิลบาเรียลนะครับดับเบิลบาเรียลมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันมีแค่2ลูกถ้าเราได้ปั๊มช็อตกันเนี่ยเราก็จะสามารถยิงได้ไวขึ้นด้วยนะครับเผื่อมันมีมากกว่า1ตัวเงี้ยเราจะได้แบบยิงได้รัวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ของก็ยังไม่ใช่ของเรานะครับเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านเส้นทางข้างหน้าจะมีคนเนี่ยกำลังเดินฟาร์มแร่อยู่ก็ได้แล้วผมก็อาจจะได้ไฟดูซิว่าเราเรียนถึงอะไรบ้างนะครับ500สแคปโอ้ได้ลูกซองพอดีเลยแจ๋วอีก3ด้วยโอเคระเบิดขวดขาดอีกเท่าไหร่325สแคปนะครับถ้าเรียนระเบิดขวดเนี่ยก็อาจจะได้เผาบ้านด้วยและตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถคราฟปั๊มช็อตกันได้แล้วนะครับเป็นปืนกระบอกแรกเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยดีบ้านคนได้นะครับในสตอรี่นี้นะครับทุกคนพอผมได้ปั๊มช็อตกันแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอช้าที่จะเอาปืนนี้เนี่ยไปดักคนอีกที่แอร์ฟิลด์นะครับตอนนี้มีตัวอยู่ในแอร์ฟิลด์นะครับผมทุกคนผมจากที่ไปเก็บของมาตอนนี้ก็เราจะลองไปฆ่ามันดูมีเลเซอร์ด้วยมีปืนไปเลยสัตว์อุ้ยเชี่ย
ในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้ AK นะครับทุกคนคือที่ผมไปดักเนี่ยหวังเพียงแค่พวกทอมสันแล้วก็เซมิเท่านั้นนะครับเป็นปืนเทียร์2ไม่คิดว่าจะได้ AK เนี่ยที่เป็นปืนเทียร์3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สับตีนแตกเลยทุกคนเพื่อวิ่งกลับไปที่บ้านนะครับพยายามจะอ้อมไปไกลๆหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันรู้บ้านเรานะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องรีบทำบ้านให้มันเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะถูกเลทเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวิ่งยาวบอกเลยว่าวิ่งยาวเอเคทุกคนเนี่ยระทึกชิบหายเลยมันมี3ตัวนะครับโอ้แล้วบ้านเราโคตรเด่นเลยเหี้ยเดี๋ยวว่าแด้กูไอ้สัตว์ทำเรื่องให้เงียบเข้าไว้โอ้โหไม่รู้มันเหลือของอยู่นะครับทุกคนผมเก็บไม่หมดจริงทุกคนเดี๋ยวเราหาสแครปเรียด AK ก่อนดีกว่าวะมี2กระบอกแล้วก็ต้องทำบ้านเพิ่มด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้บ้านผมเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเพียงใส่พวกหน้าต่างเนี่ยให้มันเป็นหน้าต่างเหล็กนะครับตอนนี้เป็นหน้าต่างไม้อยู่คือผมเนี่ยยังไม่เรียนหน้าต่างแนวตั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระหว่างที่ผมฟาร์มแร่ฟาร์มไม้เนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มพวกตามเมืองนิดหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนอีกเดี๋ยวเราก็ใกล้เรียนถึงเซมิเล็กแล้วนะครับขาดอีกแค่125สแครปตอนนี้ในบ้านผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ90กว่าสแครปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเพิ่มแล้วก็เรียนเซมิเล็กกันนะครับเราได้ใช้ปืนที่มันเจ๋งแจ๋วกว่านี้สักที โอเคตอนนี้คือพร้อมเลยฮะถ้าเกิดโดนเลทก็พอสู้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาแบบรัวบ้องมาเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับถ้าเกิดมาเลทแบบแบบเลทตามประตูอะไรเงี้ยผมว่าผมสู้ได้อยู่แต่ถ้ามันรัวบ้องอ่ะบ้านเราแตกแน่นอนนะครับสุดท้ายเนี่ยบ้านผมก็ไม่ถูกเลทนะครับผมเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็มีเพียงแค่การฟาร์มไม้ฟาร์มแร่แล้วก็ฟาร์มแอร์ฟิลด์วนไปแบบนี้เป็นวนลูปเลยนะครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจที่จะจบสตอรี่ของ The Solo นะครับแล้วก็ในวันที่3ในชีวิตจริงเนี่ยผมก็ได้ลองเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ดูนะครับสรุปบ้านเราก็ยังอยู่ดีนะครับไม่ถูกเลทนะครับผมเลยได้ทำการให้ของกับฝรั่งที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์ก็เงียบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเด็กสักคนนึงเนี่ยแล้วก็เอาของทั้งหมดเนี่ยให้กับเขาคนนั้นแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการให้ของผู้เล่นคนอื่นแล้วกันนะครับไหนๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ของทั้งหมดแล้วนะครับผมโอ้ no 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 bash sorryแม่งเอ้ยกูสะใจของมึงเพื่อนแต่มึงต้องมาเป็นคนแบบนี้ด้วยวะถ้าเมื่อกี้มันหยุดยิงเนี่ยผมใช้ของมาแล้วนะHey, hey, hey, hey. Sorry, sorry. I shoot you, okay? You speak English? Where you? Yes, yes. Yeah, come, come, come. Hello? Come, come, come. I'm so sorry. I'm shoot you, okay, bro? แล้วผมก็ให้บัสเนี่ยตามมาที่บ้านนะครับผมแล้วก็ขอโทษเขาในเรื่องที่ผมเนี่ยได้ยิงเขาไว้นะครับCome, come, come, come. Come, come. Come, yeah. Come, come. Okay, I give you, all, okay? I give you all. I'm so sorry.
so sorry I keep you all oh why I'm the why you give me I reading the server ผมก็บอกว่าผมให้ของทั้งหมดกับเขาเลยนะครับเขาก็เลยถามว่าทำไมนายให้ฉันทำไมล่ะผมก็เลยตอบกลับไปว่าอ๋อเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังจะเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วฉันเลยให้นายหมดเลยเพื่อนโอเค yeah I give you you come come my TC you need base man you need my base or youYes. Okay. I will take. Thank you. Okay. Come. Stop. You here. Okay. Bus. Bye bye. Good luck, my friend. Good luck. I love you. Have a good time. Yeah.